วัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะคะวันนี้อ้อนะคะก็จะมาแนะนำวิธีการชามหอยครกร้านหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นสูตรเฉพาะของทางแบรนด์หอยครกร้านหนึ่งของเรานะคะสูตรหอยครกร้านหนึ่งของเรานะคะก็จะเป็นสูตรเฉพาะของทางแบรนด์ร้านหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปแนะนำสำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถเดินทางมาเรียนได้ด้วยตัวเองนะคะก็สามารถชมวิดีโอคลิปนี้ได้นะคะแล้วก็สำหรับบางท่านที่มาเรียนแล้วก็จะจำไม่ได้ก็สามารถนำมาเปิดอ่านเปิดดูอีกทีนึงได้นะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะอ้อก็มีผู้ช่วยมาด้วยนะคะนี่คือพี่นกค่ะสวัสดีครับค่ะแล้วเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบอันแรกนะคะตัวแรกของเราก็คือเป็นกุ้งนะคะวัตถุดิบตัวต่อมานะคะก็คือเป็นหอยแมลงภู่นะคะอันนี้ของเราใช้เป็นหอยแมลงภู่ชิลีนะคะตัวใหญ่นะคะน่าทานค่ะอันนี้ก็คือปลาหมึกนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันกับกุ้งนะคะก็คือมาลวกก่อนแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำค่ะค่ะตัวต่อมาก็คือเป็นปูอัดนะคะตัวปูอัดเนี้ยของเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะให้มันดูน่าทานนะคะแล้ววัตถุดิบตัวสุดท้ายนะคะที่เราใช้ก็คือเป็นตัวชิกุระนะคะแบบนี้นะคะก็คือหั่นเหมือนกันค่ะค่ะในส่วนวัตถุดิบนะคะที่เราจะขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นในส่วนของตัวผักนะคะซึ่งเราจะใช้อยู่4ชนิดก็คือมีต้นหอมแครอทหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆนะคะแล้วก็มีหัวไชเท้าหั่นลูกเต๋าเล็กๆเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นกะหล่ำหั่นฝอยค่ะแล้วก็มาถึงวัตถุดิบหลักของเรานะคะก็คือจะเป็นในส่วนของตัวแป้งนะคะซึ่งตัวแป้งนะคะก็จะเป็นแป้งสูตรพิเศษของทางหอยครกร้านหนึ่งของเรานะคะมีคุณลักษณะพิเศษก็คือจะเป็นลักษณะของการกรอบนอกแล้วก็นุ่มในนะคะซึ่งแตกต่างจากแป้งตามท้องตลาดโดยทั่วไปนะคะคือของเราเนี่ยผสมมาให้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่คุณผู้ชมเนี่ยผสมกับน้ำเปล่าก็เป็นอันใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปผสมแป้งกันเลยค่ะก็คือตัวนี้นะเดี๋ยวให้พี่เขาเป็นคนทำนะคะก็คือแป้งตัวนี้จะเป็นแป้งนะคะครึ่งกิโลนะคะจัดการเลยแป้งครึ่งกิโลอัตราส่วนในการผสมแป้งนะคะของเราจะใช้แป้งครึ่งกิโลแล้วก็ผสมกับน้ำเปล่าเป็นน้ำเย็นจัดได้ก็ดีนะคะเพราะว่าตัวน้ำเย็นเนี่ยจะช่วยในเรื่องของความกรอบนะคะอัตราส่วนคือแป้งครึ่งกิโลต่อน้ำ900มิลลิลิตรนะคะดูที่ถ้วยตวงนะคะอันนี้ถ้วยตวงใบเล็กเดี๋ยวเราจะตวง2รอบอันนี้500นะลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วย400นะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปอีก400มิลลิลิตรนะคะในส่วนของตัวแป้งที่เราเทไปเมื่อกี้นี้นะคะคือทางร้านเนี่ยเราได้ตวงไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถแบบว่าใส่ได้ทั้งถุงเลยนะคะแล้วก็เราจะมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือของเราจะผสมในส่วนของผงปรุงรสเข้าไปด้วยนะคะเติมผงปรุงรสด้วยของเราก็จะเติมในส่วนของผงปรุงรสลงไปด้วยนะคะที่เราใช้ก็จะเป็นผงปรุงรสรสไก่นะคะเพราะรสชาติก็จะไม่เค็มจนเกินไปนะคะประมาณ1ช้อนชาบูนค่ะค่ะวิธีการก็คือเราจะใช้นะคะในส่วนของตะกร้อมือนะคะคนให้ตัวแป้งนะคะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเราจะใช้วิธีการหมุนนะคะเพื่อให้เนื้อแป้งมันไม่เป็นจับตัวกันเป็นก้อนนะคะจริงๆใช้วิธีการคนยังไงก็ได้ให้แบบว่าให้เป็นเนื้อเดียวกันเป็นอันใช้ได้นะคะแล้วก็วิธีการสังเกตก็คือเดี๋ยวเราจะตะแคงนะตะแคงกำมังดูว่าเออมันเป็นแบบละลายหรือยังอะไรเงี้ยนะคะอย่างที่บอกแค่ให้ไม่เป็นก้อนก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของหน้าหอยครกกันนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้นะคะเราจะผสมในส่วนของหน้าหอยแล้วก็กุ้งละกันนะคะเพราะว่าเป็นหน้าที่ขายดีนะคะเดี๋ยวเรามาผสมหน้ากันนะคะอันดับแรกเดี๋ยวเราจะเอาในส่วนของตัวกุ้งลงมาก่อนนะมีตัวหน้าก่อนประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวหอยเราสังเกตว่าถ้าหอยตัวใหญ่แล้วมันจะแบบทําให้มันน่าทานนะคะลําดับต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเติมในส่วนของผักลงไปนะคะก็จะมีต้นหอมนะคะต้นหอมนี่ต้องเอาเฉพาะส่วนที่เป็นลําต้นเขานะคะก็คือที่มันมีสีเขียวๆนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นแครอทนะคะแครอทหั่นเต๋าหั่นเล็กนิดนึงเพื่อจะได้สุกง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นหัวไชเท้าหั่นเต๋าเหมือนกันนะคะวัตถุประสงค์ของการเติมผักเข้าไปเนี่ยคือเราจะช่วยแก้เลี่ยนนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มสีสันให้หอยครกของเรามันน่าทานมากขึ้นนะคะค่ะต่อมาจะเป็นการเอาไข่นะคะมาผสมวิธีการก็คือเดี๋ยวเราจะดูว่า
หน้านะคะไม่เหนียวไม่ข้นจนเกินไปก็เป็นอันใช้ได้นะคะอย่างหน้าเท่านี้เราจะใช้ไข่ประมาณแค่2ฟองก็พอแล้วนะคะลำดับต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะเติมในส่วนของผงปรุงรสลงไปด้วยเพราะว่าในส่วนของแป้งเราไม่อยากให้ตัวแป้งจืดตัวหน้าก็ไม่อยากให้จืดเหมือนกันนะคะนิดนึงนะคะสักประมาณช้อนชาหนึ่งก็พอแล้วนะคะลำดับต่อมาก็จะเป็นการคนนะคะวิธีการคนก็คือของเราจะไม่ทำเหมือนไข่เจียวนะคะถ้าไข่เจียวเนี่ยมันจะต้องแบบตีให้ขึ้นฟองแต่อันนี้เราใช้วิธีการคนคนให้เป็นให้เข้ากันนะคะเพราะว่าเราจะเลี่ยงในส่วนของการไม่ทำให้เกิดฟองอากาศนะคะถ้าเกิดฟองอากาศมากเกินไปก็เดี๋ยวเวลาลงที่เตาแล้วจะหน้ามันจะไม่ค่อยสวยนะคะส่วนผสมพร้อมแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปมาถึงขั้นตอนของการทำหอยครกร้านหนึ่งกันแล้วนะคะในส่วนของเตานะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเตาตัวนี้จะเป็นเตาพิเศษนะคะของทางหอยครกร้านหนึ่งเลยสำหรับคนที่สนใจแฟรนไชส์นะคะก็จะได้เตาชุดนี้ไปเลยนะคะพร้อมขายกันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันต่อไปกันนะคะขั้นตอนแรกเราจะต้องทำการเผาเตาก่อนแล้วก็ใช้น้ำมันนะคะน้ำมันที่ใช้ก็จะเป็นน้ำมันปาล์มนะคะเทลงไปบนเบ้าเลยถ้าเกิดว่าเป็นเตาใหม่นะคะเราจะใช้วิธีการวอร์มสักประมาณครึ่งชั่วโมงเลยนะคะมันเป็นเหมือนการเบิร์นเตาก่อนแล้วก็เผาเตาวิธีการเผาเตาก็เดี๋ยวเราจะใช้เป็นเบ้าเช็ดอันนี้เบ้าเช็ดอันนี้ทำเองได้นะคะจะเป็นใบเตยหั่นแล้วก็ห่อด้วยผ้าขาวบางจับเป็นก้อนกลมๆนะคะสำหรับเช็ดเบ้าใช้เบ้าเช็ดนะคะเช็ดไปที่เบ้าอันนี้เราใส่น้ำมันนิดเดียวก่อนนะคะเพราะว่าป้องกันเวลาแบบน้ำมันกระเด็นนะคะเช็ดให้ทั่วเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันถ้ากระทะร้อนแล้วนะใช้วิธีการมืออังดูก่อนนะคะจะเหมือนมีไอความร้อนขึ้นมานิดนึงนะเราจะใส่น้ำมันลงไปเตาแรกน้ำมันค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะสักประมาณครึ่งเบ้าเลยตอนนี้ก็น้ำมันก็ร้อนได้ที่แล้วนะคะเราต่อขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะหยอดในส่วนของแป้งลงไปก่อนนะคะวิธีการก็คือเดี๋ยวเราจะหยอดในส่วนของรอบนอกก่อนนะคะหยอดทีละ 4-5 เบ้านะคะอันนี้หยอดประมาณ3ส่วน4ของเบ้านะคะก็คือเกือบเต็มแต่ไม่เต็มต้องเผื่อสำหรับแบบให้หน้าเขาลงไปด้วยนะคะประมาณนี้นะแล้วก็ตามด้วยหน้านะคะขั้นตอนจะบอกว่าคล้ายๆกับทำขนมครกนะคะแต่จะไม่ได้หยอดแบบเหมือนขนมครกนะคะคือจะไม่ได้หยอดแบบเต็มแผงเลยเพราะเราจะค่อยๆหยอดทีละ 4-5 เบ้านะคะเพื่อป้องกันการให้แป้งสุกเพราะว่าถ้าแป้งสุกแล้วเวลาเติมหน้าลงไปแล้วหน้ามันจะไม่ฝังตัวลงไปในแป้งนะคะแล้วก็ต้องรอบนอกก่อนเพราะส่วนใหญ่แล้วตัวรอบข้างในเนี่ยมันจะสุกเร็วกว่านะคะแล้วก็ต้องดูระดับของไฟด้วยนะคะไฟแรงไม่ได้นะคะต้องใช้ไฟเบาตอนนี้ก็เริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวสังเกตได้จากตัวหน้าเนี่ยเขาจะเริ่มแบบแห้งแล้วก็ฝังตัวในตัวแป้งแล้วนะคะอันนี้เราจะทำการหยอดน้ำมันลงไปอีกนิดนึงนะอันนี้อ้อจะเรียกว่าเป็นการวิ่งน้ำมันนะคะเราจะวิ่งน้ำมันวิธีการคือเราจะใส่ตรงช่องว่างระหว่างเบ้านะคะเพื่อให้น้ำมันเข้าไปช่วยแทรกในแต่ละเบ้าให้มันกรอบโดยทั่วกันนะคะค่อยๆเติมได้นะคะอย่าเติมเยอะแล้วก็จะใช้วิธีการสกิดก็คือตัดชิ้นนะคะเป็นชิ้นใครชิ้นมันตามลักษณะของเบ้านะคะต้องรอให้หน้าแห้งก่อนนะคะเทคนิคคือต้องรอให้หน้าแห้งก่อนเพราะว่าถ้าเกิดหน้ายังนิ่มอยู่แล้วเราไปสกิดเขาหน้ามันจะไหลแล้วมันจะเละนะคะมันจะไม่สวยทีนี้พอหน้าเริ่มแห้งแล้วเนาะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำการกลับหน้ากันนะคะเราจะต้องกลับหน้าด้วยเพื่ออะไรเพื่อ1เราจะต้องให้ไข่โดนความร้อนนะคะไข่จะได้สุกด้วยแล้วก็2คือเราจะใช้วิธีการไล่น้ำมันด้วยเพราะบางทีเวลาเราวิ่งน้ำมันตอนแรกแล้วเดี๋ยวน้ำมันเดี๋ยวจะอมน้ำมันนะคะ3ก็คือเราจะดูว่าตรงก้นเขาอ่ะมันใช้ได้หรือยังดูนะคะวิธีการก็คือเดี๋ยวดูตรงก้นเขานะให้เขาเป็นสีน้ำตาลเข้มใช้ช้อนเคาะดูก็ได้จะได้เสียงดังก๊อกๆหน่อยนะอันนี้คือกรอบได้ที่แล้วนะคะก็สามารถตักออกได้เลยนะคะพร้อมขายเลยก็ตักขึ้นเลยนะคะมาถึงขั้นตอนการทำน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางหอยครกร้านหนึ่งนะคะ
เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาหอยครกร้านหนึ่งของเราเป็นยังไงบ้างคะน่าทานไหมคะเชื่อว่าทุกคนนะคะที่ได้ดูคลิปนี้แล้วนะคะจะต้องทำได้อย่างแน่นอนเพราะว่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่างเมื่อกี้ที่เองที่เราทำกันอยู่กลิ่นก็หอมตลบอบอวลกันเลยนะคะทางร้านก๋วยเตี๋ยวเองก็ชมว่าน่าทานจริงๆตากล้องเองก็ชมว่าน่าทานใช่ไหมคะสำหรับนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจในส่วนของแฟรนไชส์แห่งครกร้านหนึ่งของเรานะคะแฟรนไชส์เริ่มต้นที่ 3,900 บาทนะคะแล้วก็มีหลายราคานะคะท่านที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถกดติดตามได้ด้านล่างเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะอ้อแล้วก็พี่นกสุดหล่อของเรานะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย